เกิดอะไรขึ้นพรหมลิขิตจัดปาร์ตี้สุดเฮฮาแต่ทำไมไร้เงาพี่โป๊ปเป็นละครอีกหนึ่งเรื่องของช่อง3ที่บอกเลยว่าตอนนี้กระแสเปรี้ยงปังสุดๆสำหรับพรหมลิขิตละครภาคต่อของบุพเพสันนิวาสเรตติ้งละครพุ่งทะลุ8ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดผู้จัดละครนำโดยน่องอรุณโอชาได้รวมตัวนักแสดงและทีมงานจัดกินเลี้ยงปาร์ตี้ฉลองความสำเร็จของละครมีนักแสดงมากันอบอุ่นดูจากภาพสนุกเวอร์แต่เมื่อลองสังเกตดีๆแล้วพระเอกของเรื่องอย่างป๊อบธนวัฒน์ไม่ได้มาปาร์ตี้ด้วยงานนี้ทำแฟนคลับแห่ถามกันยกใหญ่ว่าพี่ป๊อบหายไปไหน